ชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Ghostland แดนผีด้วยนะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่อยู่กินกันอย่างผาสุกที่ท้ายหมู่บ้านครอบครัวนี้มีกันทั้งหมด3คนหมายผู้เป็นพ่อนั้นเป็นชาวนาที่มีควายอยู่ในครอบครองจำนวน5ตัวแก่เลี้ยงไว้ขายเพื่อส่งลูกเรียนตอนนี้เหลือควายอยู่3ตัวกะว่าจะเก็บไว้ตัวสุดท้ายไว้ล้มฉลองวันลูกรับปริญญาผู้เป็นลูกชายกำลังเรียนอยู่ณโรงเรียนวัดแถวบ้านโดยที่พ่อแม่ฝากความหวังไว้เต็มเปี่ยมจบโรงเรียนวัดเมื่อไหร่คงต้องขายควาย2ตัวที่มีและไร่นาบางส่วนเพื่อส่งลูกเข้าเมืองในคืนนี้ขณะที่กล้ากำลังท่องตำรับตำราดูหนังสือผู้เป็นแม่ก็ทำกับข้าวกับปลาหล่อเลี้ยงทั้งครอบครัวกิจกรรมต่างๆของวันนี้ก็เป็นไปเหมือนกับทุกวันจนกระทั่งเฮ้ยลุดมีของมีค่าอะไรเอามาให้หมดนั่นเป็นเสียงของโจรปล้นควายแม่ตกใจในขณะที่หมายผู้เป็นพ่อยกมือไหว้วานโจรใจชั่วให้ปล่อยพวกเขาไปฉันต้องเก็บควายไว้ส่งลูกเรียนได้โปรดอย่าเอาของฉันไปเลยแต่ไอ้โจรใจชั่วก็ไม่ฟังเสียงนั้นมันถีบหมายล้มกลิ้งไปก่อนที่จะบอกพรรคพวกไปแกะควายที่ผูกออกมาหมายผู้เป็นพ่อวิ่งไปขัดขวางจึงถูกพวกมันยิงเข้าไปอย่างจังๆสิ้นเสียงปืนสมอนผู้เป็นแม่ก็กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวจากในบ้านทำให้พวกโจรมันได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรวะมีผู้หญิงด้วยนี่วะไปจับมันมาแล้วก็ลงเอยด้วยการข่มขืนก่อนจะฆ่าปิดปากผู้เป็นแม่เด็กน้อยผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถูกฆ่าไปด้วยก่อนที่พวกโจรจะเอาควายออกไปเหลือไว้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของ3พ่อแม่ลูกหลังจากวันนั้นความสยองก็เข้าครอบคลุมณหมู่บ้านแห่งนี้ทุกค่ำคืนคนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงโหยหวนมาจากท้ายหมู่บ้านจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนพวกหาปลาบางคนเล่าว่ามีชายคนหนึ่งเลือดท่วมตัวมาขอซื้อปลาที่พวกเขาหาได้เพื่อจะรวบรวมปลาพวกนั้นไปซื้อควายแล้วจะเอาไปขายส่งลูกเรียนบางก็เจอผีผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ที่รั้วบ้านพังๆนั่นพอเข้าไปใกล้เธอก็จับแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกจนต้องวิ่งหนีขวัญหนีดีฟอร์กันมานักต่อนักว่าแต่ก็มีเรื่องที่หนักที่สุดก็เห็นจะมีสองเรื่องเรื่องแรกนั้นคือไอ้จอมขี้เมาของหมู่บ้านมันเมาและเดินเตร็ดตรีไปแถวนั้นก่อนจะเจอเด็กคนหนึ่งที่เลือดท่วมตัวเดินมากระชากขวดเหล้านั่นออกแล้วพูดว่าพี่ชายป
พาผมไปโรงเรียนหน่อยครับจากนั้นก็มีเลือดมากมายไหลออกมาจากบาดแผลบวกกับลูกตาที่ถลนออกมาลิ้นยาวจนขี้เมาต้องสางเมาแล้วหนีหัวซุกหัวซุนเข้าหมู่บ้านอีกเรื่องก็คือพวกโจรกลุ่มเดิมที่เข้ามาปล้นอย่างหมู่บ้านแห่งนี้อีกในขณะที่พวกมันกำลังเอาควายของตาเชิดไปตาเชิดแกเล่าว่าขณะที่พวกโจรกำลังปล้นอยู่นั้นพลันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจ๋าบังรักให้ชมฉันก่อนสิพวกโจรงงเสียงนั้นเป็นผู้หญิงไม่นานเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวมันคือผีสาวที่พวกมันได้กระทำย่ำยีข่มขืนแล้วฆ่าในครั้งก่อนนั่นเองเธอเริ่มพุ่งเข้าไปบีบคอผีสาวตะหวาดขึ้นโจรที่เหลือวิ่งหนีออกไปทางอีกด้านแต่ก็เจอชายร่างใหญ่มาขวางไว้เอาควายกูคืนมากูจะเอาไปขายส่งลูกกูเรียนชายร่างใหญ่ที่พูดกับพวกโจรนั่นก็คือหมายผู้เป็นพ่อของครอบครัวที่มันได้กระทำไว้ในครั้งก่อนไม่นานผีเด็กก็ไต่ลงมาจากยอดไม้ลงมาหักคอโจรอีกคนลุงทำผมไม่ได้เรียนผีเด็กพูดขึ้นโจรอีกคนก็ถูกผีผู้เป็นพ่อกลายเป็นควายตัวใหญ่และพุ่งเข้าชนจนไส้ทะลักนี่ไงควายอยากได้ใช่ไหมกูเป็นให้มึงแล้วพร้อมกับควิดจนไอ้โจรชั่วไส้ทะลักตายคาที่ค่ำคืนนั้นมีแต่เสียงความทรมานของบรรดาเหล่าโจรที่ต้องสังเวยชีวิตกับสิ่งที่พวกมันทำแม้ร่างกายพวกเขาจะสลายแต่ครอบครัวนั้นก็ยังวนเวียนอยู่แบบนั้นเพราะจิตสุดท้ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่แรงกล้าและความแค้นที่มากพอๆกันกับคนที่พรากฝันที่สวยงามนั่นไปจากพวกเขาจนกระทั่งไม่มีใครทนได้ชาวบ้านพากันย้ายออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นจนที่นั่นกลายเป็นหมู่บ้านร้างที่วันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงร้องหวยหวนมาจากบ้านร้างท้ายหมู่บ้านอันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวไปนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Ghostland แดนผีด้วยนะครับ